รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะอย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมกันไปโควิด19ณวันนี้เองเนี่ยสถานการณ์นะคะดูเหมือนจะเบาบางขึ้นนะคะทั่วโลกเองก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะหรือว่าการเข้าสังคมโอ้โหตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากขึ้นอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะเราเริ่มรู้สึกว่าคนใกล้ตัวกลับมาติดโควิดกันอีกแล้วเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเหมือนจะใกล้ตัวเรามากขึ้นไหนจะมีข่าวส่งกันเอ๊ะเดลต้าครอนยังไงมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาวันนี้เรามารู้ทันกันได้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์วันนี้สำหรับโควิด19นั้นเป็นอย่างไรเราต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันอย่างไรบ้างนะคะร่วมพูดคุยกันวันนี้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านวิดีโอคอลสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์วสันต์ครับสวัสดีครับคุณต๊อบและคุณยุ้ยครับครับอาจารย์ครับช่วงนี้เนี่ยคนรอบตัวผมเนี่ยนะฮะหลายๆคนนั้นเนี่ยโอ้โหรอดมาบอกว่าทุกซีซั่นเลยแต่ช่วงนี้ไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าเพราะอะไรว่าไวรัสมันแรงขึ้นมันเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าหรือติดกันง่ายขึ้นปัจจัยที่ทำให้การแพร่ระบาดในช่วงนี้มันมากขึ้นเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรจากความคิดเห็นของอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าน่าจะมาประมาณสักสี่ข้อนะครับครับประการแรกคือไวรัสนี่ต้องการที่จะ move on ไปกับเราฮะเขาไม่ได้ต้องไม่ต้องการจะหยุดนะฮะเพราะนั้นจะพบว่ามีการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วฮะครับก็คือมันอยู่รอบของเขานะฮะมันพัฒนาตัวมันเองเพื่อที่จะอยู่ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับแล้วก็เนื่องจากเขาเป็น RNA ไวรัสเวลาเขาสร้างลูกหลานเนี่ยมักจะเพี้ยนจากต้นฉบับเดิมทำให้เขามีการกลายพันธุ์ไปตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยเลือกสรรเขาเองตัวที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่นะครับแล้วประการที่สองเนี่ยคือว่าภูมิคุ้มกันที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเริ่มลดประสิทธิภาพหรือคือเวลาการฉีดเนี่ยมันจะต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นนะฮะทุก 3-4 เดือนในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยประชาชนเริ่มที่จะกังวลว่ามีการฉีดวัคซีนกันบ่อยครั้งมากเกินไปเลยไม่ค่อยนิยมฉีดอันนั้นเป็นประการที่สองนะครับครับประการที่สามเนี่ยคือการลดกาดฮะคือล้างมือหน้ากากหรือเว้นระยะห่างเนี่ยลดลงมากและประการที่4ก็คือตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวพอฤดูหนาวเนี่ยจะทำให้ไวรัสเนี่ยฮะแพร่กระจายในธรรมชาติได้นานขึ้นอยู่ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้การติดต่อเนี่ยมีมากขึ้นและง่ายขึ้นนะครับค่ะนะทีนี้นะคะจากข้อมูลในเรื่องของการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะวันนี้นะคะอาจารย์คะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลหรือไม่อย่างไรคะของประเทศไทยเนี่ยฮะเราจะมีการแพร่ระบาดตามหลังเขานะฮะตอนนี้มีประมาณสัก7สายพันธุ์หลักนะฮะอันที่1ก็คือ BA.5 เจ้าเก่าซึ่งลดจำนวนลงเรื่อยๆนะครับมีตัวอีก2ลำดับที่เข้ามาแทนที่หรือกำลังจะเข้ามาแทนที่คือ BA.2.75 แล้วก็จะมี XBB.1 นะครับแล้วก็ BN.1 ฮะจากนั้นแล้วอีก3ตัวนี้จำนวนไม่มากคือ BF.7 BQ.1 BQ.1.10 ฮะโอ้อันนี้จะเป็นสายพันธุ์คือทั่วโลกเขามีอะไรเราก็มีเกือบครบฮะครับครับค่อนข้างเยอะไหมฮะอาจารย์แบบนี้ถ้าเกิดในแง่ของสถิติมันถือว่าเราน่าเป็นห่วงไหมครับต้องระมัดระวังอะไรไหมเพราะช่วงนี้ก็มีการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเองเนี่ยก็เดินทางเข้ามาเที่ยวเยอะด้วยฮะอาจารย์ผมว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะครับคือถ้าเปิด2ปีแรกเนี่ยก็จะค่อยๆมาทีละตระกูลนะฮะถ้าจำได้เป็นอัลฟาก่อนนั้นเลยไม่เป็นอัลฟานะฮะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่นอัลฟาแล้วก็มาเบต้าเดลต้าแล้วก็มาโอเมกรอนนะฮะเพราะโอเมกรอนเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะจะมีการแตกเป็นลูกสายพันธุ์ย่อยขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าซุปโอเมกรอนหรือถ้าเป็นวลีไทยอาจจะเป็นว่าเป็นแกงโคม้อใหญ่หรืออะไรซึ่งมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆครับซึ่งแพร่ระบาดออกมาพร้อมๆกันแล้วในหนามของเขาเนี่ยก็จะมีความละไม้คล้ายกันด้วยบางทีก็มีการรีไซเคิลเอาตำแหน่งหนามบางตำแหน่งที่เคยใช้ได้ผลดีใน
สายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วมาใช้อีกนะครับค่ะโอ้ยปรับตัวเก่งเหลือเกินค่ะอาจารย์คะแล้วแบบนี้อย่างมีเรื่องล่าสุดที่ถูกส่งต่อกันเรื่องของเดลต้าครอนนะคะเพราะว่าอย่างตัวเดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่ามันทำให้เผยแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามนะฮะสิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยจะมีเดลต้าครอนไประบาดหรือว่าเพิ่มจำนวนอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับอยู่ประมาณเกือบ200รายแต่ปรากฏว่าอาการไม่ได้รุนแรงฮะแล้วก็ไปเหมือนกับโอมิครอนทั่วไปฮะจำนวนคนที่ติดเชื้อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่เรากังวลใจครับครับก็เป็นอะไรที่เฝ้าระวังแต่ไม่ต้องกังวลจนตกใจว่าอย่างนั้นนะฮะอาจารย์ครับมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของวัคซีนแต่อยู่ว่าคือเข็มกระตุ้นเนี่ยคือเราฉีดกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วคือหลังจากนี้วัคซีนมันต้องฉีดกันถี่บ่อยขึ้นไหมครับหรือว่าจะต้องพัฒนาวัคซีนอะไรที่จะรับมือให้ได้ดีกว่าเดิมไหมฮะอาจารย์แนะนำยังไงครับในเรื่องนี้คือตอนนี้ฮะเทคโนโลยีของเราก้าวไปข้างหน้าค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้น พวกวัคซีนเข็มกระตุ้นต่างๆเนี่ยครับมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเปราะบางแต่ยังก็ตามบางคนที่แข็งแรงนี่ก็อาจจะชะลอไว้นิดนึงเพื่ออาจจะรอวัคซีนรุ่นใหม่แต่คำว่าวัคซีนเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ว่าเรามีสิ่งที่ดีมาทดแทนเหมือนกันก็คือยาครับตอนนี้ยาเม็ดต้านไวรัสเนี่ยใช้ได้ผลดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งหรือแม้กระทั่งทำให้คนไม่เสียชีวิตไม่เจ็บป่วยอะไรมากมายรวมทั้งลดอาการการเกิดลองโควิดด้วยครับค่ะครับเพียงแต่ว่ามันเราจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือยาฉีดฮะยาฉีดที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอย่างรวดเร็วในกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะมีบางสายพันธุ์ที่จะดื้อครับค่ะนะแปลว่าตอนนี้ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับมือโควิด19ได้ดีเนี่ยอาจารย์ก็คิดเห็นว่าน่าจะเป็นยาที่ใช้รับประทานใช้กินซะมากกว่าที่จะฉีดใช่ไหมครับใช่ครับคืออันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์ฮะสมมติเรามาแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางเขาร่างกายเขาไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอะไรได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยแพทย์อาจจะตัดสินใจให้ทานยาหรืออาจจะร่วมไปกับการฉีดนะครับค่ะนะหรือบางคนเนี่ยเขามีบางทีมีเสียงสะท้อนในคอมเมนต์นะคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะบางทีก็ปล่อยให้ร่างกายติดไปเลยสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติค่ะวัคซีนไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่ามาฉีดอะไรกันทุก 3-4 เดือนนะคะคุณหมอคะคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต่อให้เราไม่ฉีดหรือฉีดก็ตามเนี่ยเราก็มีโอกาสจะติดนะครับเพราะฉะนั้นพอติดแล้วมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันลูกผสมขึ้นมาซึ่งจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยฮะเพราะว่าวัคซีนลูกผสมเนี่ยใช้ต่อต้านพวกไวรัสต่างๆได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อตามธรรมชาติอย่างเดียวครับกลายเป็นเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันลูกผสมครับใช่ครับมีคนถามว่าเราจะพยายามให้ติดเชื้อดีไหมหรือเราพยายามไม่ให้ติดเชื้อดีไหมเนี่ยมันเป็นการวิวัฒนาการมาก็คือว่าแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนก็ตามนะฮะเวลาเราติดเชื้อเนี่ยเราก็ไม่เจ็บป่วยไม่เสียชีวิตใช่ไหมครับครับแต่ว่าภูมิคุ้มกันของเรานี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลูกผสมเกิดขึ้นมาอยู่ดีครับอ๋อมันเป็นกลไกตามธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นกลไกตามธรรมชาติแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราดูอาการเนี่ยฮะตอนนี้เราเริ่มจะมองเห็นชัดเจนนะครับว่าอาการของไวรัสแต่ละสายพันธุ์เวลาถอดรหัสพันธุกรรมมาเนี่ยจะมีเป็นไวรัสดั้งเดิมอัลฟาเดลต้าเนี่ยครับจะติดทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับในขณะที่โอมิครอนเนี่ยจะไปติดส่วนบนแล้วก็อาการเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่มากขึ้นฮะในขณะที่สายพันธุ์ดั้งเดิมอัลฟาหรือเดลต้าไม่เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มจะมองเห็นแล้วว่าไวรัสแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีอาการเฉพาะของเขานะครับแม้กระทั่ง BA.1 และ BA.2 ก็ไม่เหมือนกันครับ BA.2 เนี่ย BA.1 คล้ายๆไข้หวัดแต่ว่า BA.2 เนี่ยจะมีอาการหลากหลายมากกว่านะครับแล้วก็จะทำให้เราอาจจะ
หยุดชะงักหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวันมากกว่า BA.1 ค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการตรวจดีไหมใช่ค่ะการตรวจเพราะว่าตรวจเนี่ยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์วสันต์พูดถึงสายพันธุ์ย่อยที่มันแยกแตกออกมาโอ้โหเยอะแยะเลยเพียบไปหมดเลยค่ะทีนี้ไอ้ชุด ATK เดิมๆที่เราตรวจกันอยู่เนี่ยมันจะตรวจเจอไหมฮะหรือว่าไวรัสพวกนั้นเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงในการตรวจเจอมันก็ต้องไปพัฒนาชุดตรวจด้วยนอกเหนือจากยาแล้วก็วัคซีนนะฮะอาจารย์ครับคือ ATK เนี่ยฮะเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาตรวจเปลือกโปรตีนฮะครับแล้วก็ตรวจบางส่วนของอนุภาคไวรัสโดยความถามคำตอบโดยรวมคือว่าไม่ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์ไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยฮะ ATK ยังตรวจพบที่จะตรวจพบบอกว่าหาเจออยู่ดีฮะแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นโคโรนาไวรัส2019ไม่สามารถจะแยกสายพันธุ์ย่อยได้ครับโอเคครับถ้าจะแยกสายพันธุ์ย่อยคือต้องไปตรวจ RT-PCR ใช่ไหมคะRT-PCR ปรากฏว่าตามไม่ทันนะ RT-PCR เนี่ยจะตรวจว่าบวกหรือลบซึ่งจะคอนเฟิร์มฮะคือเวลาเราเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเผื่อหมอจะรักษาเราหรือจะเอาเราขึ้นวอร์ดเนี่ยครับจะต้องมีการตรวจ PCR คอนเฟิร์มเพราะนั้น PCR ก็จะเป็นตัวยืนยันซึ่งมีความไวและความเฉพาะสูงกว่า ATK ครับทีนี้ถ้าเผื่อจะถอดรหัสพันธุกรรมมาจริงๆเนี่ยเราจะต้องหรืออยากจะรู้สายพันธุ์ยิบย่อยเนี่ยต้องถอดรหัสพันธุกรรมนะครับซึ่งอยู่นี้ก็ทำได้อย่างว่องไวนะครับไม่ได้ช้าครับครับสุดท้ายครับอาจารย์วสันต์ครับให้ฝากถึงการดำเนินชีวิตในช่วงนี้หน่อยผมมั่นใจเหลือเกินว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยน้องยุ้ยนะคนจะต้องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติบางทีก็กลัวหรือไม่ไปเที่ยวดีกว่าไหมแล้วคนที่รอดทุกซีซั่นก็มีความรู้สึกว่าเลิกลากฉันจะดูแลตัวเองยังไงดีหรือแม้กระทั่งมาตรการจากในเรื่องของทางการเองที่จะมาดูแลประชาชนในช่วงนี้อะค่ะคุณหมอคะคือเราขอไปแตะตรงมาตรการของภาครัฐนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าผมมีส่วนที่เข้าไปอยู่เหมือนกันในกรณีของการประชุมหรือว่าbrainstorm ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยก็เตรียมพร้อมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกคำแนะนำเนี่ยมีทั้งให้แพทย์และประชาชนในการปฏิบัติตัวเมื่อติดเชื้อฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาต้านไวรัสทั้งประเภทเม็ดหรือฉีดเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นผมเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่ามีการระบาดขึ้นเนี่ยจะเป็นการระบาดเป็นระลอกใหม่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่แต่ว่าเป็นระลอกใหม่ที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วเราจะสามารถจะควบคุมได้ค่ะนะแล้วในส่วนของประชาชนเองเรื่องของคนที่ยังอยู่รอดทุกซีซั่นการรับวัคซีนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะมีความจำเป็นฮะที่จะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับยังจะต้องรับเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าที่หมอพร้อมแจ้งมานะครับครับแต่ก็ตามมีอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อติดแล้วเนี่ยครับอยากจะให้เตรียมพร้อมไว้ว่าเราจะเข้าถึงยาต้านไวรัสไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาฉีดอย่างไรเราจะเข้าถึงแพทย์ผู้จะใช้ดุลพินิจในการใช้ยาอย่างไรครับเพราะจากการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับเราจะเห็นแล้วว่าการใช้ยาเนี่ยจะต้องใช้อย่างรวดเร็วเมื่อติดเชื้อในช่วงระยะเวลาแรกๆนะครับไม่ใช่ติดไปนานๆแล้วโอเคครับค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก็ให้ตระหนักแต่ว่าไม่ตกใจไม่ตระหนกตกใจจนลืมในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยโลกก็ยังต้องหมุนไปเราทุกคนก็ยังต้องกลับมาใช้ชีวิตกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่วันนี้ให้เรารู้ทันกันได้ถึงสถานการณ์นะที่เกิดขึ้นรวมถึงมาตรการทางภาครัฐเองอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าก็มีการเตรียมความพร้อมกันมาไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ